สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เลือดบ้านนอกครับนี่วันนี้มาอยู่กาดงัวกาดควายครับนี่ควายมีนักครับนักกว่าตอนที่ผมมาซื้ออันนี้กันนะมาซื้อปุ๋ยไฟกันนะตัวนั้นนี่เขาง้ามขนาดครับตัวบุญครับเขายังแง้มครับตัวแม่ตัวปู่มาพูดนะเดินไปพอครับส่วนบนนี้น่าจะเป็นสายขุนครับนี่เป็นรุ่นเดียวกับคาราบาวเสียดายเนาะอันนี้นี่เป็นรุ่นไอ้กั้มครับควายของเลยตัวแม่นี่เขาแง้มอะไรครับเหมาะเหมาะเหมาะหน้าเขาแง้มนะครับนี่ตัวนี้ก็เขาแง้มนี่อนาคตทรงเขาแง้มหมดครับนี่ชุดนี้ทรงเข่าจะเหมือนควายผมนี่งามไปยังครับตัวนี้เป็นตัวแม่ครับตัวแม่ตัวนี้ตัวปู่ครับตัวนี้ก็ตัวปู่ราคานี่ผมมาถามครับเดี๋ยวเป็นจังหวะถามมาได้ขายเดี๋ยวมันจะถือครับพอกันเหนียวนี่น่าจะเป็นราคายอมเยาว์ที่นี่ตัวไอ้ตัวใหญ่เขาสายเขาเขาแง้มเลยหมดแล้วครับสำหรับควายวันนี้แต่ก็ถือว่ามีนักอยู่แต่ควายเขางามๆทั้งนั้นสงเขางามๆทั้งนั้นวันนี้มีแต่ของดีๆตัวนี้ได้ตัวแง้วครับควายเป็นควายใช่กลางๆมาถึงกับใหญ่ครับเดี๋ยวไปฟ้องงัวครับ
ันนี้มาควายครับงวงใกล้จะหมดละปลาฮิวโก้มาตัวนี้ครับโอ้โหไปอยู่ไหนเนาะอันตรายอันตรายอยู่ตั้งหลังงัวครับเดี๋ยวมันดีดเอาสายฮิวโก้ไปอยู่ไหนแล้วมีการถมไหมครับถมเอางัวขึ้นมีตัวน้อยงามๆอยู่ปุ่นตัวครับตัวแดงนี่ก็แง้มอยู่นะนี่ตัวปูครับนี่เอาไปขุนนี้ได้อยู่ใหญ่อยู่อ๋อปลาแล้วครับไหนอ่ะทำไมอ่ะจะไปอยู่ข้างหลังวัวนะอย่าไปจุงมือลูกเดี๋ยววัวเตะเอาสายขุนครับยาวใหญ่เปรี้ยเลยอนาคตอนาคตปุ๋ยฝ้ายได้ตัวอี้ผมว่าจะกำไงดีครับจะลดเละ50 60ได้เหรอนี่ตัวนี้ครับแดงดีแม่นี่เป็นงัวบ่อใหญ่ครับตัวสูงประมาณเมตรเม็ด30แต่ฮื้อลูกงามตอนนี้เป็นงัวธรรมดาธรรมดาครับแต่ฮื้อลูกงามน่ะบางทีเฮาก็มองหางัวจะเอียครับบ่ต้องงัวสูงใหญ่ราคาแพงลูกนี่แข้งขางามกว่านี่แข้งขางามกว่าแม่แต่จะมีโมพยาธิเนี่ยมันนี่ก็ถ้าซื้อไปกับทายพยาธิครับถ้าเอาไปทำเขานี่งามขนาดนี้ตัวนี้ต, ตัวใหญ่ๆมานี่ราคาค่อนข้างสูงครับค่อนข้างจะแพงอ
นี่เป็นงัวแม่แล้วล่ะครับ4 ตัวทำมาหาในการชอบเอียงกันงับเงียบๆเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับเชียร์ลูลี่หลังยาวๆบรามันบทติดโบดแต่ตัวใหญ่เนี่ยหนังดีเนาะโอ้ตัวใหญ่ขนาดครับน่าจะเป็นแม่ม้านครับลำบึกเลยขนาด70 80 90มันก็เจ้านมบ่หลงเด้อครับสวยงามแน่นอนนิ่งไว้ครับฮะหมูฮู้นะผมก็หมูฮู้เหมือนกันครับหมูฮู้อ่ะเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปะกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ